โอ้โหพลังแม่อ๋อมสร้างปรากฏการณ์ถนนสวยเก็บสายไฟฟ้า3วันรู้เรื่องโอ้โหพลังแม่อ๋อมเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ท้องถนนในกทมดูสวยน่าเดินมากขึ้นเมื่อนักแสดงสาวอ๋อมสกาวใจภูลสวัสดิ์โพสต์รูปภาพกับเสาไฟฟ้าบนท้องถนนบนสะพานลอยได้ฟีดแบ็กเกินความคาดหมายเมื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเก็บสายไฟฟ้าหรือสายสื่อสารให้เป็นระเบียนเรียบร้อยจนแฟนคลับต่างปรบมือให้อย่างน่าชื่นชมล่าสุดอ๋อมสกาวใจโพสต์รูปภาพกับสายไฟฟ้าอีกครั้งผ่านไปเพียง3วันผลลัพธ์ออกมายอดเยี่ยมถนนสะอาดปลอดภัยอย่างที่เห็นซึ่งอ๋อมก็ได้อัปเดตภาพขอบคุณหน่วยงานของการไฟฟ้านครหลวงที่ใส่ใจในความปลอดภัยเขียนแคปชั่นว่าภายใน3วันสายต่างๆหายไปแล้วไม่ต้องแหวกต้นม่านบาหลีละเด็กๆและผู้อาศัยแถวนี้ได้เดินแบบปลอดภัยแล้วค่ะขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงที่ประสานงานให้นะคะเลื่อนดูรูปความห้อยระยะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่อ๋อมลงพื้นที่งานนี้ชาวโซเชียลต่างฮือฮากับฟีดแบคที่ได้ผลลัพธ์อย่างทันตาสามารถเปลี่ยนแปลงท้องถนนให้เป็นพื้นที่ที่ใช้สัญจรอย่างพึงประสงค์สำเร็จตามที่หวังกับพลังเล็กๆที่ช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้น่าอยู่ขอบคุณไอจีคุณสกาวใจในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานกาล่าดินเนอร์สยามภัทรภูษาสง่าศิลป์ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานกาล่าดินเนอร์สยามภัทรภูษาสง่าศิลป์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง90พรรษาเมื่อเวลา 19:03 น.วันที่30พฤษภาคม2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานกาล่าดินเนอร์สยามภัทรภูษาสง่าศิลป์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาวันที่12สิงหาคม2565โดยมีคุณหญิงณัฐิกาวัฒนเวคินอังอุบลกุลประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์หรือสัสโสทเวศพร้อมคณะกรรมการในฐานะผู้จัดงานเฝ้ารับเสด็จณห้องแกรนบอลรูมโรงแรมแกรนไฮแอทเอราวัณกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าไทยบริเวณฟอยเยอร์ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ส่วนที่1นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับผ้าไทยส่วนที่2จัดแสดงประวัติความเป็นมาของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์หรือสัสโสทเวศและองค์กรสมาชิก22จังหวัดรวมทั้งการดำเนินงานและผลงานที่โดดเด่นด้านต่างๆประกอบด้วยด้านศิลปวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยด้านเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อมด้านส่งเสริมผู้นำสตรีและเยาวชนและด้านต่างประเทศส่วนที่3ภาพ90ต้นแบบผ้าไทยพร้อมข้อคิดและแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนผ้าไทยทั้งนี้สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดงานกาล่าดินเนอร์สยามภัทรา
ภูษาสง่าศิลป์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาวันที่12สิงหาคม2565ภายใต้แนวคิดไทยนิยมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพัฒนาส่งเสริมงานหัตถศิลป์ไทยซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทยให้แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยนำเสนออัตลักษณ์ผ้าทอท้องถิ่นเช่นผ้าฝ้ายผ้าไหมไทยมรดกอันล้ำค่าแห่งภูมิปัญญาไทยรวมทั้งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจความภาคภูมิในอัตลักษณ์และการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและผู้เป็นต้นแบบสนับสนุนการใช้ผ้าไทย90ต้นแบบสยามภัตราภูษาสง่าศิลป์เพื่อเชิดชูเกียรติยกย่องและส่งเสริมบุคคลผู้สืบสานภารกิจด้านผ้าไทยให้คงอยู่เป็นอัตลักษณ์ของผ้าไทยที่งดงามทรงคุณค่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทยสืบไปโดยกำหนดแนวทางครอบคลุมกลุ่มต่างๆ9ประเภทดังนี้นฤมิตภูษาสง่าศิลป์ต้นแบบแห่งการถักทอผ้าไทยจินตภูษาสง่าศิลปีต้นแบบแห่งการออกแบบลวดลายผ้าไทยเชิดชูภูษาสง่าศิลป์ต้นแบบแห่งการเชิดชูสนับสนุนและต่อยอดผ้าไทยวิวัฒน์ภูษาสง่าศิลป์ต้นแบบแห่งการพัฒนาผ้าไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีบูรณาภูษาสง่าศิลป์ต้นแบบแห่งการดีไซน์ผ้าไทยดีไซเนอร์เอกวลันชัยภูษาสง่าศิลป์ต้นแบบผู้นำในการสืบสานและอนุรักษ์ผ้าไทยสโสทเวศสันนธรรมรงค์ภูษาสง่าศิลป์ต้นแบบสมาชิกสโสทเวศผู้สืบสานการสวมใส่ผ้าไทยสตรีรักภูษาสง่าศิลปีต้นแบบสตรีแห่งความภาคภูมิในผ้าไทยและบุรุษรักภูษาสง่าศิลป์ต้นแบบบุรุษแห่งความภาคภูมิใจในผ้าไทยจากนั้นทอดพระเนตรการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยคณะกรรมการและการแสดงชุดสยามภัตราภูษาสง่าศิลป์ประกอบด้วยวีดิทัศน์ชุด90ต้นแบบสยามภัตราภูษาสง่าศิลป์และการแสดงแบบเสื้อชุดผ้าไทยสยามภัตราภูษาสง่าศิลป์ผ้าไทยร่วมสมัยไทยนิยมโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัยทุกโอกาสและคงไว้ซึ่งเสน่ห์ความเป็นไทยอย่างสง่างามสร้างความนิยมและความภาคภูมิใจในการสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันและสร้างกระแสนิยมการแต่งกายด้วยผ้าไทยรวมทั้งเพื่อต่อยอดให้ผ้าไทยเป็นที่นิยมแพร่หลายในประเทศไทยและเผยแพร่สู่สากลผ่านเครือข่ายองค์กรสมาชิกนานาประเทศการแสดงแบบเสื้อในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เป็นต้นแบบผ้าไทยกิตติมศักดิ์จากแวดวงต่างๆแสดงแบบเสื้อกว่า70คนและจากนี้ไปทุกองค์กรของสโสทเวททั่วประเทศจะดำเนินการต่อยอดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในท้องถิ่นตนเองในการส่งเสริมผ้าไทยตลอดปีมหามงคลนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป